ส่วนหนุ่มกันเดอะสตาร์ก็แสดงความยินดีหลังเพื่อนซีโตโน่ควงคู่มั่นสาวเข้าพิธีศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาคริสต์ประกาศตนเป็นคริสเตียนอย่างเป็นทางการพร้อมโต้ข่าวไม่คุยกับโตโน่ในกองซิทคอมลูกพี่ลูกน้องจนคุณบอยต้องปรับบทใหม่ยืนยันว่ายังคุยกันตามปกติเหมือนเดิมค่ะครับในการทำงานเวลาเจอกันที่กองซิทคอมหรือว่าเจอกันที่แบบตามงานต่างๆเนี่ยเราได้เห็นแบบพี่โน่เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจที่เขาเลือกเส้นทางของเขาการกับโน่คุยเฉพาะแค่เรื่องในงานเท่านั้นเรื่องไหนไม่มีตอบจากการถามก็ไม่คุยเลยไม่มีครับผมยังถามอยู่เลยว่าวันนี้ไปไหนมาบ้างได้ข่าวว่าเปิดค่ายมวยเหรอก็ถามแบบหลายเรื่องครับก็คุยกันปกติเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรครับส่วนเรื่องเพื่อนสาวคนสนิทสาวฉัตรหรือในชื่อใหม่วริธิสาออกอาการงอนที่หนุ่มการผิดนัดดินเนอร์วันวาเลนไทน์ก็ส่งดอกไม้ไปง้อขอคืนดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ